ี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์นะครับที่ให้พื้นที่นะครับให้เวลาในการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เรามาจากคณะมนุษยศาสตร์นะครับพอดีคณะมนุษยศาสตร์นะครับจะจัดงานเฉลิมฉลองนะครับ50ปีนะครับ50ปีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะครับตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมาซึ่งก็มี3คณะนะที่เริ่มก่อตั้งนะครับก็มีคณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมแล้วก็คณะมนุษยศาสตร์นะครับที่เป็นคณะแรกๆนะครับปี2557เราก็ครบรอบ50ปีนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เลยมาแถลงนะครับมาประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับก็คือคณะวิทยาศาสตร์นะครับเราจะจัดงาน5ทศวรรษมนุษยศาสตร์มจ50ปีความภาคภูมินะครับซึ่งงานเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับก็คือเดือนนี้นะครับงานเรามี3วันนะเราแบ่งอย่างนี้นะครับคือวันที่27เนี่ยเราก็จะเป็นการทำบุญสถาปนาของคณะนะครับคณะเราก็เริ่มก่อตั้งมาฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาเราก็เลยกำหนดว่าวันที่27นี้เป็นงานสถาปนาคณะนะครับส่วนวันที่28ก็เป็นงานใหญ่นะครับเราจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็จะเป็นการแสดงนิทรรศการนะครับเป็นการแสดงพัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์นะครับที่ได้รับใช้สังคมภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีนี้เราก็ได้ทูลเชิญนะครับองค์พระองค์เจ้าพระองค์เจ้าสมศรีนะครับมาแสดงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการที่เราจัดที่หอประชุมเราก็จะมีนิทรรศการของภาควิชาต่างๆนะครับในของคณะมนุษยศาสตร์นะครับที่รับใช้สังคมนะแล้วก็จะเป็นการจัดการแสดงอะไรต่างๆที่หอประชุมนะในวันที่28นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่จัดที่หอประชุมส่วนวันที่29นะครับก็จะเป็นส่วนของนักศึกษานะครับของสโมสรนักศึกษาที่เขาได้เริ่มงานนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการแสดงของนักศึกษาเป็นการจัดเชิงวิชาการเชิงวันเกิดช่วงเย็นก็จะเป็นคอนเสิร์ตของนักศึกษาที่จัดของเขาเองนะวันที่29ที่หอประชุมเช่นเดียวกันแล้ววันที่29ก็จะมีงานหนึ่งซึ่งเป็นของศิษย์เก่าวันนี้ก็มาร่วมกับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์นะครับก็จะเป็นอีกงานหนึ่งคืองานที่เชิญศิษย์เก่านะตั้งแต่ปี07นะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับจนมาถึงศิษย์ปัจจุบันนะครับมาร่วมงานนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับมันก็เป็นงานที่เราจัดถือว่าใหญ่ที่สุดที่ผ่านมาก็คือ50ปีด้วยนะเป็นงานที่เพื่อนก็เชิญชวนนะครับศิษย์เก่าทั้งคณะมนุษยศาสตร์หรือคณะที่แยกไปถึงสื่อสารมวลชนหรืออะไรต่างๆนะครับก็มาร่วมงานนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นของศิษย์เก่าที่จัดที่ศาลาหนองแก้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ3วันนะฮะ27 29สิงหาคมนี้นะครับในชื่องานว่า5ทศวรรษมนุษยศาสตร์มช50ปีความภาคภูมิใจครับส่วนรายละเอียดของสมาคมศิษย์เก่าคนเดิมงานของสมาคมศิษย์เก่าวันนี้มีคือเลยสนุกสนานที่สุดเลยนะครับของเราเรียกว่างานพี่น้องสัมพันธ์คืนสู่เย้า5ทศวรรษมนุษยศาสตร์50ปีความภาคภูมินะคะซึ่งงานของเราจะจัดที่ศาลาอ่างแก้วสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ปี2507จนถึงรุ่นปัจจุบันนะคะมาร่วมงานเพราะว่าตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ของเราคณะมนุษยศาสตร์ของเรายังไม่เคยมีงานการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะส่วนงานของเราสาเหตุที่เราเลือกจัดที่ศาลาอ่างแก้วเพราะว่านักศึกษาเก่าทุกท่านมีความผูกพันกับศาลาอ่างแก้วนะคะตั้งแต่รับน้องจนถึงรับพระราชทานปริญญาบัตรคือทุกคนเห็นพ้องต้องใจกันว่าขอจัดที่ศาลาอ่างแก้วนะคะส่วนรายละเอียดของงานนะคะงานของเราจะเริ่มประมาณ 17:30 น.ลงทะเบียนที่ศาลาอ่างแก้วแล้วเราก็จะพากันโดยมีรถของมหาวิทยาลัยนะคะนำเราไปที่คณะมนุษยศาสตร์เพื่อรำลึกถึงอดีตวัยเรียนนะคะที่น่าคณะในงานนี้นะคะจะมีซุ้มจำลองรับน้องนักศึกษานะคะ
แล้วก็จะให้นักศึกษาเก่าทุกท่านพบปะกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์แล้วหลังจากนั้นพอตกเย็นนะคะเราก็จะมีการจุดเทียนจุดคบเพลิงมีการร้องเพลงเชียร์จากน้องๆเพื่อรำลึกถึงอดีตแล้วเราก็จะพาขึ้นเราก็จะพากันเดินไปที่ศาลาอ่างแก้วโดยทำขบวนรับน้องขึ้นดอยจำลองนะคะจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญมีการมีพิธีที่เรียกว่าพร้อมขวัญ นะคะก็มีทราบว่าท่านจะมากันได้กี่ขวัญ คือบัตรเข้างานนะคะราคา500 บาทค่ะส่วนที่งานก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วเราซื้อเนื่องมาจากตอนกลางวันวันที่28เราจะมีการมอบโล่มอบผิวให้นักศึกษาเก่าดีเด่นและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษยศาสตร์ตอนเย็นวันที่19เราก็จะเชิญนักศึกษาเก่าที่ได้รับพระราชทานโล่มาชมตัวนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรี CMU Band นะคะเดี๋ยวหยุดนิดนึงแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือสมาคมนักศึกษาเก่าถือโอกาสเนื่องในการก่อตั้งเนื่องในงานครบรอบ50 ปีนะคะได้ก่อตั้งกองทุน50 ปีศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็อยากเชิญชวนให้ศิษย์เก่าทั้งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมาร่วมสมทบทุนการจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่า50 ปีคณะมนุษยศาสตร์นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนการศึกษาทุนการศึกษาให้น้องๆปัจจุบันและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาตลอดทั้งปี